สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเข้าสู่วันอังคารที่24กรกฎาคม2561ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเมื่อวานก็ Set Index นี่โอเคเลยนะไม่ลงนะแต่บวกได้ด้วยนะคะก็บวกไป 4.69 จุดนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าอีกแล้ว อ่ะบวกต่อได้นะแต่ก็ยังไม่ปิดแก๊ป1680นะคุณผู้ชมอีก5จุดอ่ะค่อยๆกระดืบคลืบคลานขึ้นไปก็ขอวันนี้จะเป็นยังไงเนาะลุ้นกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 1675.75 จุดนะคะแหมเลขสวยทีเดียวเลยนะบวกไป 4.69 จุดด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ Channel 8 Thailand มีเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.comแอปพลิเคชันค่ะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะคะ Channel 8นะคะคุณผู้ชม CHANNEL แล้วก็เลข8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์อย่างที่เห็นบนหน้าจอด้านนี้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้าน YouTube นะคะChannel 8 Thailand นะคะมี Twitter @CH8Thailand นะคะก็สะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่จะโพสต์ข้อความอะค่ะกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะพอกดลิงก์ปั๊บคุณผู้ชมก็สามารถโพสต์ได้เลยคือต้องให้เห็นแบบคอมเมนต์ของทุกๆท่านที่เข้ามานะคะถ้าเกิดเราแบบอยู่คนเดียวเนี่ยแสดงว่าผิดที่ละนะคะแล้วก็เวลาที่จะโพสต์หุ้นโพสต์คำถามหุ้นโพสต์ได้เลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องรอรีนะคะทักแล้วโพสต์ได้เลยนะคะขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ขอท่านละตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมาโพสกันใหม่นะคะถ้าเกิดเขียนผิดนะคุณผู้ชมก็เขียนแก้ไขแล้วก็ยกมาทั้งก้อนเลยอ่ะทั้งชื่อหุ้นแล้วก็ทั้งราคานะคะจะได้ไม่เสียเวลากันด้วยนะคะเข้ามาแล้วอย่าเหนียมอายค่ะทักทายกันได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าเราเห็นภาพตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้แล้วบวกไปได้อย่างสวยงามนะทีนี้มาดูในต่างประเทศกันกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์เส้นติดลบไปเล็กน้อยนะคะ 0.06% S&P 500นะคะบวกไป 0.18% Nasdaq บวกไป 0.28% นะคะแต่ถึงแม้ว่าจะลบสำหรับดาวโจนส์นะยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะคุณผู้ชมคะก็เนี่ย 25,000 กว่าจุดเลยทีเดียวนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ปิดผสมผสานสำหรับในส่วนของสหรัฐอเมริกานะคะเนื่องจากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอายุ10ปีอะค่ะมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 2.96% ก็เข้ามาหนุนนะคะในส่วนของสถาบันการเงินแล้วก็นอกจากนี้นี่ยังมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะคะก็คาดการเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการของกลุ่มนี้ละค่ะว่าน่าจะออกมาดีนะคะดีจังเลยเพราะว่าลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้นะผ่านกองทุนรวมมาคุณผู้ชมปอมนำเสนอหลายครั้งแล้วอ่ะแล้วจะบอกว่ากองที่ปอมลงเนี่ยนะของบลจ.แลนด์เฮาส์เนี่ยเน้นในกลุ่มเทคโนโลยีแต่ไม่ใช่เทคโนโลยีจ๋านะเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับ IT เกี่ยวข้องกับ e-commerce อะไรอย่างเงี้ยมันไปได้ดีมากเลยอ่ะผลตอบแทนนะไปได้ดีนะแล้วปันผลเนี่ยได้ตลอดเลยนะคะเรานำเสนอกันตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยอ่ะนะก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงในการลงทุนเหนื่อยกับหุ้นไงเอาพูดจริงๆพูดตรงเหนื่อยกับหุ้นเราต้องกระจายพอร์ตกันบ้างขอไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนจัดการให้นะคะเราจะไม่ต้องมานั่งเฝ้าอ่ะทีนี้มาดูกันต่อภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนิเคอิญี่ปุ่นค่ะก็เปิดมาก็บวกไป 0.55% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 1.49%ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 1.21% เวทเต้ไต้หวันเช้าวันนี้นิ่งๆแล้วลบๆนิดๆหน่อยๆนะ 0.01% ที่ติดลบนะคะแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้เช้าวันนี้นะคะบวกไป 0.21% อินโดนีเซียบวกไป 0.34% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.11% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.32% ค่ะมาดูกันต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะเมื่อคืนนี้ก็ลงไปเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมคะ
คือตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าทางด้านของ OPEC แล้วก็พันธมิตรเนี่ยพันธมิตรของ OPEC ก็อย่างรัสเซียเนี่ยแหละค่ะจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตนะคะสกัดกั้นในเรื่องของอุปทานล้นตลาดนะคะในขณะที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยก็ตอบโต้ทางคำพูดกันไปกันมานะคะสาดใส่กันไปกันมาคือล่าสุดอิหร่านเองก็บอกว่าการที่สหรัฐทำอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อภิมหาสงครามนะสหรัฐเองก็เตือนบอกว่าทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอเรื่องเลวร้ายกันไม่ใช่น้อยนะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยปิดอยู่ที่$67.89 ต่อบาร์เรลนะคะก็เนี่ยพอใกล้ๆ70ไปถึง70ก็ลงมาเนี่ยมาอยู่6ประมาณ67เนี่ยล่ะคุณผู้ชมนะคะมาดูทองคำทองคำเมื่อคืนนี้จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะคะก็มีการปรับตัวย่อลงมานะคะปิดที่1,225.60 ต่อทรอยออนซ์นะคะค่าเงินบาทยังทรงตัวแห่งความอ่อนค่าในระดับสูงอยู่นะคะ33.44 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ยังอ่อนค่าอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมทีนี้ต้องลุ้นกันต่อแหละว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เราจะมีสิทธิ์ได้ไปต่อไหมตอนนี้เราเห็นแล้วล่ะเอเชียนะคะมาเนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยนะคุณผู้ชมมีลบแค่บางประเทศเท่านั้นเองลบนิดเดียวอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะบวกไปแล้วล่ะไต้หวันเนี่ยไม่ลบละไต้หวันบวกไปแล้วคุณผู้ชมบวกไป 0.01% แล้วนะคะพูดง่ายๆว่าวันนี้เขียวขจีในภูมิภาคเอเชียนะคะเราก็น่าจะเขียวกันไปด้วยนะคะระหว่างที่รอติดต่อทางด้านของคุณกิตพลนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมทำไมวันนี้มาน้อยจังเลยอ่ะนะมาดูการทักทายกันหน่อยนะคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะแล้วก็คุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธสังมิณชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณสุริดวงสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ทักนะก็จะมีคุณแม็กซ์ท็อฟฟี่แล้วคุณมิตรด้วยนะคะเผอิญเป็นเพื่อนทาง Facebook มันเลยขึ้นมาคือถ้าใครที่เป็นเพื่อน Facebook อ่ะแล้วเราเข้ามาดูอ่ะมันก็จะขึ้นบอกว่าเนี่ยเพื่อนมาดูนะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะคุณผู้ชมเหมือนย้ำอีกครั้งคำถามโพสต์ได้เลยนะคะไม่ต้องรอกันนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่แชร์แล้วก็เปิดเป็นพับลิกให้ด้วยนะคะวันนี้นักวิเคราะห์นะคะคุณกิตพลไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะว่าที่เจ้าบ่าวค่ะครับสวัสดีครับจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าโชคดีครับที่ถึงเวลาสมัยเด็กๆเนี่ยไม่ได้ชิงสุกก่อนแถมนะครับพอโตขึ้นก็เลยต้องมาชิงสุกก่อนเหี่ยวครับก็เดือนหน้าใช่ไหมคะคุณกิตพลคะครับก็เดือนหน้านี่แหละครับโอเคได้เดี๋ยวรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยพี่จะติดสัมมนาดูวันแล้วอยากไปจังเลยแต่ติดสัมมนาแต่ว่าถ้าเกิดยังไงถ้าเสร็จเร็วเสร็จยังไงเนี่ยจะรีบบึ่งไปนะคะถ้าเกิดแบบไม่ตายคาสัมมนาซะก่อนนะครับยินดีครับโอเคก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้มาตลาดหุ้นไทยเราจะมีเรื่องดีๆกันบ้างไหมคะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยคือมองอยู่มันมีแกปอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอ้แกปอยู่เนี่ยที่เปิดไว้เนี่ย1,680เมื่อวานนี้แหมครึ่งๆกลางๆปิด1,675ไม่ยอมไปปิดแกปเนาะวันนี้ยังไงดีเพราะว่าเห็นตลาดเอเชียเนี่ยเขียวขจีกันมาเลยทีเดียวนะคะก็ถือเมื่อวานแกปก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยสะกดให้ตลาดไม่ร้อนแรงเกินไปนะครับถ้ามองในภาพใหญ่ๆอยากให้มองในภาพใหญ่ก่อนว่าจริงแล้วภาพของตลาดเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยจะไปมีแนวต้านที่ใหญ่นิดนึงนะครับก็คือโซนประมาณ1,700-1,720จุดครับน่าจะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าคนที่เล่นรอบหรือคนที่กินกำไรหลายคนเนี่ยจะไปเล็งภาพของการเทคโปรฟิตในจุดนั้นนะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีแนวต้านตั้งแต่1,650นะครับ1,680เนี่ยซึ่งเราก็จะต้องบอกว่าเป็นการทดสอบขึ้นมาเทือดานนั้นก็จะเป็นการยกกรอบการเล่นขึ้นมานะครับก็ย้อนกลับไปอีกนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าตลาดในนักวิเคราะห์หลายท่านก็พูดกันอยู่แล้วว่าโซน1,600-1,650เนี่ยเป็นโซนที่มันน่าสนใจเป็นโซนที่มันถูกเป็นโซนที่เราคุยในรายการนะครับว่าเอ๊ะติดได้ไหมก็ต้องบอกว่าติดได้นะครับคือหลายคนคงไม่ชอบคำนี้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือบางครั้งบางที
ในจุดบางจุดเนี่ยเราพยายามหาการลงทุนที่ติดและจะหลุดนะครับก็คือหาหุ้นที่ดีพอแล้วก็ซื้อในระดับราคาที่ถูกพอเนี่ยที่สุดพอฝุ่นผงมันเริ่มจางไปนะครับหรือควันมันเริ่มหมอกควันมันเริ่มหายไปเนี่ยภาพต่างๆมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นก็จะเห็นการฟื้นตัวที่ดีในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าภาพของการฟื้นตัวตรงนี้ก็ยังไม่ได้จบนะครับยังมีภาพที่จะเดินหน้าได้ต่อเพียงแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพอเรามาอยู่กลางทางแล้วการฟื้นมันอาจจะไม่ใช่ลักษณะของการที่เรียกว่าเดินหน้าขาเดียวครับมันอาจจะมีลักษณะของการที่สลับสับขาบ้างมีจังหวะของการย่อบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมๆในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยโมเมนตัมของการเก็งกำไรโดยรวมน่าจะค่อนข้างเป็นบวกครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราพอที่จะทำมาหากินได้นะครับหรือว่าน่าจะเป็นจังหวะที่หลายๆคนที่ต้องบอกว่าในช่วงที่คุยที่เกิดขึ้นเนี่ยจากนี้ไป1เดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มทำงานได้ถี่ขึ้นนะครับคือซื้อแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าซื้อแล้วมันผิดตัวหรือพลาดเนี่ยมันมักจะลงเลยนะครับแต่ว่าในช่วง1เดือนข้างหน้าสิ่งที่เธอมองก็คือว่าสมมติผิดเนี่ยแย่สุดก็คือแตกแล้วคือจะไม่ค่อยไปนะครับก็ยังไงพยายามระมัดระวังแล้วก็เลือกตัวนิดนึงครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าจะเก็งกำไรหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็ดูในเรื่องของตัวว่าอย่างน้อยสุดพอจะคาดเดาผลประกอบการได้ก็จะดีครับเพราะว่าพอเข้าสู่ช่วงของการใกล้ถึงการประกาศผลประกอบการตรงนี้แล้วเนี่ยในหลายๆตัวที่ขึ้นมาก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันนะครับในบางกลุ่มที่ผลประกอบการจะออกมาไม่ค่อยดีดังนั้นที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าเราเก็งกำไรหุ้นพวกนั้นเนี่ยอาจจะต้องปิดเกมนะครับก่อนหน้าที่จะมีการประกาศผลประกอบการครับอืมค่ะอ่ะทีนี้กรอบเนี่ยวันนี้ประมาณต้านเนี่ย 1,700 ถึง 1,720 แนวรับนี่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะสำหรับเซตอินเด็กซ์ครับแนวรับนะครับของเซตอินเด็กซ์จะอยู่ที่เวณ 1,660 ครับ 1,660 เป็นแนวรับนะคะวันนี้ทิศทางน่าจะไปลักษณะไหนอะคะวันนี้เรามองว่าน่าจะมีโอกาสไซด์เวย์อัพขึ้นนะครับต้องถือว่าเมื่อวานการทดสอบ 1,680 แล้วก็อาจจะไม่ผ่านนะครับมีการย่อลงมาแต่ว่าการสามารถผ่านบริเวณ 1,680 ได้ต้องบอกว่าก็จะเป็นการเบรกทะลุแกปแกปดังกล่าวนะครับหรือว่าใช้แกปดังกล่าวเนี่ยกลายไปเป็นแนวต้านแล้วนะครับกลายไปเป็นแนวรับแทนนะครับอาจจะเป็นแนวต้านเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นภาพของการที่จากเดิมเนี่ยเรามองเห็นกรอบ 1,650 ถึง 1,700 แต่พอผ่านปุ๊บกลายเป็นว่ากรอบเนี่ยจะเริ่มยกแล้วครับไปเป็นการเทรดในกรอบ 1,680 ถึงบริเวณแถว 1,700 แทนครับโอเคทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้จะเป็นตัวไหนคะหุ้นแนะนำวันนี้นะครับก็ถ้ามองใหญ่ตัวเล็กตัวนะครับก็เลือกมาที่มีพื้นฐานด้วยก็คือตัว IVL กับตัว PSTC ครับค่ะIVL ก่อนตัว IVL ก่อน IVL เนี่ยนะครับต้องบอกว่าทำไมเขาขึ้นแรงจังเมื่อวานก็ต้องบอกว่า IVL เองเนี่ยมีการเผยแพร่นะครับตัวในด้านคาดการณ์สำหรับแนวโน้มของปี2019หรือคือ2562นะครับคือปกติแล้วก็จะมีการให้ forecast หรือมีการสื่อสารในตลาดอยู่แล้วว่าเนี่ยเขามองอีก1ปีข้างหน้าเป็นยังไงปีข้างหน้าภาพมันจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งถ้ามาดูก็ต้องถือว่าช่วงหลังเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างจำแน่นนะครับหรือว่า forecast เสร็จแล้วถึงเวลาจริง deliver ได้ทำได้ตามจริงอย่างที่พูดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบนตัวเลขที่มีการให้เป้าหมายกับนักวิเคราะห์หรือว่ากับตลาดในช่วง19เนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงหรือว่าดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะครับดังนั้นแต่ว่าถ้าผลประกอบการในช่วง1ถึง2ไตรมาสข้างหน้าของ IEL ก็เป็นไปตามคาดเนี่ยเราน่าจะเห็นนักวิเคราะห์มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรแล้วก็ราคาเหมาะสมในตัวของ IEL ขึ้นครับค่ะเมื่อวานนี้คือขึ้นแท่งเขียวมา3วันแล้วนะคะเมื่อวานนี้ปิด59.75 บาทแฟร์ก่อนแฟร์ให้ไว้ที่เท่าไหร่คะแฟร์ปัจจุบันนะครับให้อยู่ที่ประมาณ66 บาทนะครับค่ะแล้วก็แนวรับแนวต้านถ้ามาดูนะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะที่หลุดแนวรับแนวรับที่เป็นแนวรับขาขึ้นไปก็คือตอนที่หลุดประมาณ58นะครับทีนี้เนื่องจากเส้นนี้มันเฉียงเนี่ยขาที่มันจะกลับมาเบรกผ่านเนี่ยจะต้องผ่านบริเวณแถว60.50 บาทขึ้นไปนะครับก็คือถ้าผ่าน60.50 บาทขึ้นไปรอบนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นการคอนเฟิร์มภาพของการกลับมาสู่ขาขึ้นรอบใหม่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นจุด follow by สำหรับคนที่ซื้อในสถานการณ์ที่เบรกเอาด้วยครับโอเคถ้างั้น follow เมื่อมันเบรก60.50 บาททีนี้แนวต้านจะอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวต้านนะครับจะอยู่ที่บริเวณแถว63 บาทนะครับแล้วก็ถ้ามองก็คือตลาดให้ราคาเหมาะสมของตัว IVL เนี่ย 66. ในโซนต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนประมาณแถวใกล้ๆ70กันเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็
ในบางส่วนก็อาจจะมีขึ้นไปถึงบริเวณแถว70ปลาย80ด้วยนะครับก็เราก็เลยมองว่าในภาพนี้การเบรก 60.5 นะครับเป้าที่เราน่าจะได้ลุ้นหรือนักลงทุนน่าจะได้ลุ้นเนี่ยจะไปอยู่แถวนะครับโอเคก็จะอยู่ที่66แล้วก็ที่ประมาณ73บาทครับเป็น2แนวครับโอเคตัวนี้นี่เน้นถือได้ระยะไหนคะตอนเรามองถือได้ระยะกลางเลยนะครับ okay. เพราะว่าถ้ามามองภาพของกำไรของตัว IVL เนี่ย okay. นะครับภาพของ IVL เองเนี่ยไตรมาส2และไตรมาส3กำไรยังคงจะดีขึ้นต่อเนื่อง okay. นะครับก็คือเราจะเห็นภาพกำไรไตรมาสนี้ดีไตรมาสหน้าก็ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง okay. นะครับเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้ก็แปลว่าเรามีกำไรเนี่ยเป็นทิศทางที่เป็นเพื่อนกับเราอยู่นะครับ okay. และตัวนี้ก็สามารถที่จะหาจังหวะในการทยอยสะสมได้ครับ okay. กรอบแนวรับถ้าจะพอมีการย่อนะครับ okay. ก็ต้องบอกว่าหลังจากเบรก57ขึ้นมาภาพเที่ยวนี้เนี่ยภาพของ IL จะเริ่มกลับมาเป็นน้ำหนักที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับแกปที่เขาทิ้งไว้ก็คือ58เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าจะย่อลงหรือจะซื้อในเชิงตั้งรับเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีที่สุดในขณะนี้น่าจะไม่น่าจะหลุด58ลงไปอีกรอบนึงครับเพราะฉะนั้น59 58แถวนี้จะเป็นโซนตั้งรับสำหรับคนที่อยากจะสะสมกันโอเคทีนี้อีกตัว PSTCให้แฟนเท่าไหร่คะ TC นะครับ PSTC นี่เราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับแต่ว่าตลาดก็จะมีหลายเจ้าหลายสำนักที่มีการทำประมาณการหรือบทวิเคราะห์ทางพื้นฐานของ PSTC กันนะครับก็ความน่าสนใจคืออะไรความน่าสนใจก็คือว่าอันที่หนึ่งครับราคาหุ้นเริ่มกลับมาปรับเพิ่มจนกระทั่งเริ่มเบรกดาวเทรนด์ที่กดหุ้นเอาไว้แล้วนะครับที่ประมาณแถวบริเวณ68สตางค์นะครับขณะเดียวกันต้องบอกว่าภาพของ PSCC เราคิดว่ากำไรไตรมาส2น่าจะเดินหน้าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นอกจากการทำธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งน่าจะยังเห็นกำไรที่เพิ่มขึ้นตามการ COD ลงไฟฟ้าในช่วง 3-4 ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือการได้ธุรกิจใหม่เข้ามาก็คือการทำได้สัมปทานในเรื่องของตัวท่อขนส่งน้ำมันนะครับไอ้ท่อสัมปทานท่อขนส่งน้ำมันตัวนี้เนี่ยก็ต้องถือเป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรเมื่อเทียบกับตัวของแบงค์ PSCC นะครับซึ่งถ้าตลาดอาจจะรังเลอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ว่าถ้ามามองว่าเอ๊ะเกิดสมมติว่าบริษัทนี้สามารถที่จะนำเสนอนะครับอาจจะเรียกว่าสามารถที่จะปิดดีลครับแล้วก็ได้ตัวผู้ลงทุนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือเข้ามานะครับเช่นเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงานหรือว่าทำธุรกิจพลังงานอยู่แล้วแล้วคนเชื่อว่าพอมีพาร์ทเนอร์คนนี้เนี่ยไอ้โปรเจกต์มันน่าจะ feasible นะโปรเจกต์มันน่าจะเป็นไปได้จริงไม่ใช่แค่ฝันคือตอนนี้ผมเชื่อว่าคนก็ยังลังเลเพราะว่ามันเหมือนคนตัวเล็กไปได้โครงการใหญ่แต่ถ้าโอเคมีพี่เลี้ยงที่ดีเข้ามาเนี่ยความน่าจะเป็นหรือความเชื่อมั่นกับโปรเจกต์จะเพิ่มสูงขึ้นครับเพราะงั้นก็ให้น้ำหนักนะครับว่าโดยเฉพาะการเบรก68ขึ้นมาตรงนี้น่าจะเริ่มเห็นการยกกรอบการเล่นของตัว PSCC ขึ้นนะครับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่โซนประมาณแถว75ตังค์ครับแล้วก็เรามองลุ้นภาพการฟื้นตัวใหญ่ๆเลยนะครับว่าราคาของสำนักพื้นฐานที่หลายสำนักให้ไว้เนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ1บาทถึง1บาท20ก็หวังไม่เยอะขอหวังสักบาทนึงก็พอนะครับค่ะโอเคทีนี้ตอนเมื่อวานนี้ปิด69สตางค์นะคะเราจะรับที่เท่าไหร่ดีเหมือนเมื่อวานนี้ก็เนาะเปิดกระดงถือว่าเป็นการเริ่มเป็นการเบรกนะครับคือถ้าเราลากไฮเดิมแถว1บาทลงมาผ่านแถว705 76ลงมาตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่เริ่มเห็นการเบรกผ่าน68ตังค์ครับค่ะที่สำคัญก็คือถ้าดูก็จะเห็นว่าเมื่อวานเป็นวันที่มีวอลุ่มเข้าด้วยนะครับก็พูดง่ายคือการเบรกครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสนับสนุนก็ให้น้ำหนักว่าน่าจะเห็นทรงของการเล่นในระดับที่เริ่มไต่ระดับเหนือ68บาทขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนื่องจากคอนซูลเลตมาค่อนข้างจะนานนะครับการฟื้นในรอบนี้เราก็คิดว่าแนวต้านสั้นๆคือ75สตางค์แต่ว่าแล้วก็80สตางค์แต่ว่าแนวต้านใหญ่ๆที่เรามองก็คือว่าราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่ประมาณบาทหนึ่งครับค่ะก็รับประมาณสัก7เอ้ยไม่ใช่60 68จริงๆตรงนี้ต้องถือว่ากึ่งๆฝนระบายแล้วนะครับเพราะว่าถือว่ามันเบรกมาระดับหนึ่งแล้วก็แปลว่าถ้าอยากได้อาจจะต้องซื้อบางส่วนที่ราคาแถวๆ69สตางค์ตรงนี้ส่วนหนึ่งครับโอเคแนวต้านเท่าไหร่นะคะแนวต้านจะอยู่ที่75 80 85แล้วก็อีกทีนึงก็บาทหนึ่งไปเลยครับโอเคละ2ตัวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น PSTC นี่เน้นเก็งกำไรเป็นหลักใช่ไหมคะตัว PSTC เรามองว่าน่าจะ
MBS ได้ในระดับประมาณสัก2ไตรมาสข้างหน้านะครับจริงๆแล้วเรามองลงทุนได้แต่ว่าก็มองว่าด้วยปัจจัยบวกหลายอย่างที่เข้ามานะครับแล้วก็กำไรที่เติบโตขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นแคตตาลิสต์ที่ดีกับการลงทุนในช่วง2ไตรมาสนี้ครับโอเคราคามี2ตัวนะคุณผู้ชม IVL กับ PSTC ที่แนะนำวันนี้นะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะคุณมิตรนะคะบอกว่าคุณกิตพลติดไลฟ์เมื่อกี้นี้คุณสุริดวงก็เลยแซวบอกว่าจบจากไลฟ์ต่อคุณปอมเลยช่างฮอตจริงๆคุณพัชสอนสวัสดีค่ะคุณปอมทีมงานเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆกันทั่วหน้านะคะสาธุค่ะคุณพรทิพย์อีกท่านหนึ่งนะคะคุณพรทิพย์เลิศศิลป์นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านคุณเอพิมพ์สิริคุณสายสุนีด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณ MK สุวัฒน์ก็เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเอาล่ะคำถามนะเราจะเริ่มลุยกันแล้วนะเห็นคำถามเข้ามาเยอะแล้ว KTB ค่ะท่านแรก KTB ยังไม่มีเมื่อวานปิด18.40โอเค KTB ธนาคารนะครับค่ะKTB โอเคครับธนาคารกรุงไทยโอเคครับก็KTB ต้องถือว่าจริงๆแล้วกลุ่มธนาคารช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นจุดที่ดีมากจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ตัวบอททอมในรอบที่ผ่านมาในช่วงเดือน7เนี่ยมันคือบอททอมในรอบที่เกิดสัญญาณบวกทางเทคนิคหมดเลยนะครับคือแทบจะเรียกว่าเกือบทุกตัวไดเวอร์เจนต์นะฮะดังนั้นภาพของการฟื้นตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการฟื้นในรอบใหญ่ๆเพียงแต่ว่าเวลาฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันแต่ละตัวก็จะมีแนวต้านระหว่างทางซึ่งแนวต้านของตัว KTB จะอยู่ในโซนประมาณแถว18บาทจะอยู่ประมาณแถว18บาท80นะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นมาตรงแถวนี้เนี่ยน่าสนใจไม่น่าสนใจพี่แต่ว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของการทยอยตั้งรับนิดนึงครับแนวรับจะอยู่ที่มันโซนแถว18บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสนใจก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะลงไปต่ำ18แล้วนะครับในรอบนี้ก็ควรจะหาจังหวะทยอยซื้อหรือทยอยตั้งหลักครับค่ะก็ประมาณ18บาทโดยประมาณนะคะถ้าจะรับนะครับคุณแม็กซ์ท็อฟฟี่คุณแซมนะคะสวัสดีนะคะ SC Asset ค่ะยังไม่มีโอ้ขึ้นมากระฉูดมากเลยตอนนี้3บาท72ที่ปิดเมื่อวานนี้จะรับได้ไหมคะ SC Asset ตัว SC Asset นะครับก็ต้องถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะถูกนะครับต้องบอกว่าก็กลุ่ม property หลายๆตัวครับมีข้างความถูกพีแต่ว่าผมไม่ได้ตามในเรื่องของตัว backlog แล้วไม่ได้ตามในเรื่องของตัวการโอนโครงการเลยไม่แน่ใจว่าภาพของการโอนจะทำให้กำไรของ SC Asset เนี่ยดีมากๆที่ช่วงไหนแล้วก็ไปดีที่สุดที่ช่วงไหนของปีนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนที่ลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยจะมองประเด็นนี้เรื่องกันด้วยนะครับทีนี้ถ้ามาดูเอาเฉพาะภาพทางเทคนิคก่อนการผ่านบริเวณ 3.60 ขึ้นมาต้องถือว่าสร้าง positive sentiment สำหรับการเก็งกำไรรอบใหม่นะครับแล้วก็ถ้ามาดูเป้าเฉพาะในเรื่องของตัวการโมเมนตัมของการที่มันปรับเบรกผ่านขึ้นไปเนี่ยจะอยู่บริเวณสักครู่นะครับค่ะเรายังทันไหมคะเนี่ยมันโหขึ้นมาตั้ง1 2 3 4แท่งนะทันครับเป้าใหญ่ๆจะอยู่แถวโซนใกล้ๆ4บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถให้กินกำไรได้ครับมีเป้าอยู่แถวประมาณ4บาทแต่ว่าถ้ามองในเชิงคอนเซอร์เวทีฟจะอยู่ประมาณแถว3บาท88เพราะฉะนั้นถ้าซื้อตัวนี้ก็คาดหวัง3บาท88กับ4บาทตามลำดับครับค่ะถ้างั้นก็รับได้เลยเนาะถ้ารับตรงนี้ถึงนะฮะสักครึ่งตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเทสโซนโซนอาจจะถือว่าเป็นโซนที่มีแนวต้านแรกๆนะครับแต่ว่าถ้าจะรับเนี่ยก็ให้มอง3บาท66ถึง3บาท72ตัวนี้เป็นโซนตั้งรับครับโอเคBCPG ตัวบางจากที่เป็นโรงไฟฟ้ายังไม่มีค่ะเมื่อวานปิด18บาทท้วน BCPG นี่ก็ขึ้น3 BCPG. วันนี้ก็ดูโอเคเลยนะ BCPG เองก็เป็นมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มแบงก์เหมือนกันนะครับก็คือจะเห็นว่าจริงๆแล้ว BCPG เองโลรอบที่ผ่านมา16บาทเป็นจุดที่ต้องถือว่าเกิดสัญญาณขัดแย้งทางเทคนิคแล้วนะครับก็คือเป็นจุดที่ทำตัว bullish divergence เหมือนกันดังนั้นภาพตรงนี้การเบรกผ่านขึ้นมาหรือการปรับขึ้นมาเนี่ยน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องของตัวราคาหุ้นครับก็ถ้ามาวางกลยุทธ์นะครับเพราะก็ต้องถือว่าดีเพราะว่าต้องถือว่าเบรกขึ้นมาอย่างไม่ได้เยอะมากนะครับเป้าหมายที่เราน่าจะคาดหวังได้ในขั้นต่ำก็คือในโซนประมาณแถว20บาทนะครับแล้วก็ถึง22บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาก็คือหน้าจุดนี้สามารถที่จะเข้าซื้อได้ครับแล้วก็ส
ช้บริเวณแถว17.30 เป็นจุดสต็อปลอสนะครับแล้วก็ลุ้น20-22 บาทครับโอเคตอนนี้เปิดมา18.10นะคะตลาดเปิดมานี่บวกไป8จุดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ล่าสุด Set Index นะคะอยู่ที่ 1,684.35 จุดค่ะบวกไป 8.60 จุดหรือว่า 0.51% นะคะให้แนวต้านวันนี้แนวต้านวันนี้ 1,700 นะคะสงสัยแนวรับคง 1,680 แล้วใช่ไหมคะ คุณขิดพลคะครับค่ะ 1,680 เป็นแนวรับแล้วเนาะใช่ครับก็ต้องถือว่าพอผ่านแกปดังกล่าวขึ้นมาก็จะกลายมาเป็นแนวรับแล้วครับโอเคเอาล่ะคุณธีรพรสวัสดีนะคะอ่ะต่อ CPO ค่ะ CPOต้นทุน75.75 บาทแนวต้านเท่าไหร่คะเล่นสั้นค่ะซีโอนะครับต้นทุน75.75 บาทค่ะตอนนี้76 บาทขอแนวต้านค่ะจะเล่นสั้นโอเคครับถ้าเล่นสั้นแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณโซนนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณแถว78 บาทครับโอเค78 บาทนะคะนะครับก็ไม่ควรจะต้องบอกว่าในทรงที่พยายามจะปั้นมาให้เป็นการฟื้นตัวแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่าบริเวณแถว75.50 บาทลงไปแล้วนะครับไม่ควรจะต่ำกว่าบริเวณแถว75 บาทลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นสั้นก็คือต้องระวังครับไม่ต่ำ75 บาทลงไปภาพนี้น่าจะเป็นการเดินหน้าไปทดสอบ78ครับค่ะสเต็กค่ะชิโนไทยยังไม่มีตอนนี้21.10 บาทค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆตัวกลุ่มรับเหมาถ้ามองจากสตอรี่ใหญ่ๆดูน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าความยากก็คือว่าพอเวลาใกล้งบเนี่ยเราจะเดายากจริงครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแรงใครเดางบถูกนะครับแล้วก็เวลางบออกมาถ้าเกิดสมมติพลาดครั้งไม่ดีขึ้นมาตัวนี้ราคาหุ้นมักจะลงได้แรงเพราะฉะนั้นถ้าจะกินกำไรตัวนี้ผมค่อนข้างจะกลัวเวลาจะซื้อช่องใกล้ประกาศผลประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วขณะนี้เนี่ยผลประกอบการในหุ้นหลายๆตัวที่มันออกมาค่อนข้างจะดีเนี่ยมันทำให้มูดในการเก็งกำไรจะไปอยู่ในกลุ่มดังกล่าวหรือเป็นกลุ่มที่ไม่แพงเทียบกันกับตัวด้านกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ต้องถือว่าไม่ได้ถูกอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมคิดว่ารับเหมาก่อสร้างยังไม่ได้น่าสนใจครับค่ะถ้างั้นไม่เอาเนาะรับเหมาผ่านไปก่อนไม่เอาครับค่ะบ้านปูเล่นสั้นค่ะตอนนี้เดี๋ยวกันนะยังไม่ขึ้น21.10 บาทเท่ากันละเมื่อกี้เลยอ่ะโอเคครับในโอเคครับตัวของท่านบ้านปูนะครับบ้านปูต้องถือว่านั่งอยู่ในจุดที่ลุ้นนะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะคอนโซลิเดตแล้วก็สลัดนักลงทุนให้ออกไปได้พอสมควรนะครับแล้วก็ณจุดนี้เนี่ยต้องถือว่าน่าสนใจครับว่าการมาทดสอบบริเวณแถวแนวต้าน21.10 บาทตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นกรอบบนของการแกว่งตัวแล้วก็ถ้าผ่านขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มภาพสตาร์ทของการขาขึ้นรอบใหม่ซึ่งต้องบอกว่าเที่ยวนี้จะเป็นรอบที่เราจะคาดหวังโซนประมาณ24 บาทหรือว่าสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองแล้วอยู่ในจุดที่เรียกว่าทดสอบแนวต้านพอดีเลยครับบางคนก็จะไม่เสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมขออนุญาตเสี่ยงครับคือต้องบอกว่าในจุดที่เสี่ยงเพราะว่าเรามองว่าผลประกอบการของตัวบ้านปูในไตรมาส2จะออกมาดีนะครับน่าจะออกมาดีแต่โดยมีตัวหงสาเป็นตัวที่มันช่วยแบ็กอัพอยู่นะครับปกราคาถ่านหินด้วยเพราะฉะนั้นก็ลุ้นว่าหุ้นจะสามารถกลับไปสูงกว่า21.10 บาทแล้วก็เดินหน้าสู่บริเวณ24 บาทได้ครับค่ะก็ตอนนี้ก็เข้าได้เลยเนาะถ้าเอาก็คือเข้าได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าสำหรับคนที่เล่นสั้นก็ให้ใช้บริเวณ20.50 บาทโทษทีฮะให้ใช้บริเวณ20.80 บาทเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับคนที่เล่นสั้นมากครับค่ะปตท.สผ.ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้134 บาทนิ่งๆไซเวย์ปตท.สผ.งบจะออกวันเพื่อหัดนี้นะครับงบไม่ดีนะงบไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วตัวนี้ขอที่จะไม่เอาครับเพราะว่าถ้าดูแล้วการเก็งกำไรที่ราคารู้ต้องบอกว่า1แค่เราคิดว่างบดีแล้วยังลุ้นว่าจะเบรกขึ้นนะครับแต่ทีนี้กรอบของการแกว่งซึ่งบีบตัวลงมาเหลือแค่โซน129-135 บาทตรงนี้เนี่ยถ้าเบรกลงมันจะกลายเป็นภาพ
ของการคอนโซลิเดตซึ่งจะมีดาวไซด์ในโซนประมาณแถว120-115เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมขอที่จะไม่รีบหรือแล้วก็ยังไม่เอาตัวซัพพอร์ตในช่วงนี้ครับถ้าเอาก็ยังไงไปดูหลังงบออกก่อนครับโอเค CPN ค่ะต้นทุน79บาทตอนนี้76บาทค่ะคือมันก็มาเรื่อยๆแต่ทุนสูงไปหน่อยผลประกอบการดีนะครับ79โอ้แสดงว่าติดอยู่นานนะคือรอบที่แล้วอ่ะน่าจะติดอยู่รอบที่แล้วก่อนที่จะลงไปโซน69บาทนะครับต้องบอกว่า CPN ดีแล้วก็จริงๆไม่ได้มีงบอะไรที่แย่เลยนะครับราคาที่ลงมาในรอบที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเป็นราคาที่กวักมือเรียกคนนะแล้วก็ราคาตัวนี้ขึ้นมาทดสอบ76บาทเนี่ยทดสอบแนวต้านพอดีเลยครับลุ้นว่าจะผ่านหรือว่าจะเสียเวลาแกว่งลงมาในโซนประมาณแถว74.50 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสมมติว่ามีนั่นจะติดอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือต่อนะครับอาจจะมีความเสี่ยงในการแกว่งบ้างสักจากตรงนี้สักบาท50ได้แต่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีถ้าเกิดสมมติแกว่งลงมา74.50 บาทจะเป็นจุดที่น่าสนใจครับโอเคถ้าเกิดใครไม่มีรับได้ที่74.50 บาทแต่ท่านที่มีอยู่แล้วถือต่อไปได้ถัวได้ไหมคะแต่ก็น่าจะถัวไปตั้งนานแล้วนอนอุตส่าห์ลงให้ถัวแล้วเป็น4.50 บาทนี่บอกว่ามันถอยได้ไม่ได้แปลให้ถัวนะครับคือต้องดูด้วยว่าเราติดอยู่79เจ็ดสี่บาทห้าสิบนี่ห่างกันประมาณสัก5 บาทห้าบาทนี่คิดเป็นประมาณสัก 6-7% คือต่อให้เราซื้อเท่าเดิมจำนวนต้นทุนที่เราลดได้น้อยมากนะครับคือมันซื้อถูกลง 6% ถ้าซื้อเท่าเดิมเนี่ยทุนเราลงไป 3% คือน้อยมากเพราะปกติแล้วเวลาที่จะถัวเนี่ยเราควรจะได้เบนฟิตหลักๆมาจากเรื่องของการที่ดึงต้นทุนให้ลดลงได้มากๆนะครับถ้าต้นทุนเราลดลงได้ค่อนข้างน้อยผมคิดว่าลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้น่าสนใจแย่ต้องถัวครับค่ะถ้างั้นไม่ถัวนะคะถือต่อไปก่อนนะคะSP จริงๆพื้นฐานมันก็ดีอยู่แล้วด้วยแหละสำหรับ CPN SPRC ยังไม่มีค่ะตอนนี้14.70 บาทค่ะ SPRC นะครับ SPRC คงมีความน่าสนใจในเชิงของการจ่ายปันผลนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้มีประเด็นอื่นขึ้นมาเป็นพิเศษก็ตรงนี้ไม่อยากจะเสี่ยงนะเพราะว่าถ้ามาดูแล้วการฟื้นของเขาเนี่ยจะมีกรอบแนวต้านสำคัญโซนประมาณแถว15 บาทบวกลบนะครับเพราะตรงนี้อาจจะมีรูมในการขึ้นต่อแต่ว่าถ้ามองแล้วก็ต้องถือว่าเป็นระดับที่เริ่มเผชิญแนวต้านแล้วก็ที่สำคัญก็คือภาพของตัวกลุ่มโรงกลั่นนะครับงบไตรมาส2ที่ออกมาไม่ดีครับแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าการเก็งกำไรตรงนี้เป็นรอบที่นักทุนที่มีหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นที่เป็นเขียวโรงกลั่นแบบ SPRC ท็อปตัวนี้เนี่ยจะต้องมาเช็คแนวต้านแล้วก็หาจังหวะในการที่อาจจะขายทางกำไรสักรอบหนึ่งก่อนหน้าผลประกอบการจะประกาศครับถ้างั้นก็ไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่เอาเนาะก็ไม่มีก็ยังไม่เอาครับใกล้แนวต้านมากก็มาตรวจสอบแนวต้านครับEA ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้35.75 บาทEA นี่เอาครับน่าสนใจ okay. นะฮะคือจริงๆคุยกันในรายการมาหรือว่าต้องบอกว่าหลายรายการเลยครับแล้วมีคนถามก็จะคุยให้ฟังว่าถ้าเราไปดูราคาเหมาะสม EA ที่นักวิเคราะห์ทำเอาไว้นะครับในช่วงก่อนหน้าเลยเนี่ยมีคนทำราคาเหมาะสมไว้ 2-3 พวกนะก็คือพวกแถวโซน30บวกลบโซน40-50แล้วก็โซน70ขึ้นนะครับ ในโซน30เนี่ยคือมองว่านักวิเคราะห์กลุ่มดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้มองมูลค่าจากโครงการในอนาคตนะครับแต่ก็แปลในมุมกลับกันได้ว่าไอ้แถว30เนี่ยเฮ้ยมันแข็งแกร่งมากเลยนะในเชิงของผลในเชิงของตัวฟันเดเมนทัลแต่ถ้าสมมติว่ามันนำโครงการในอนาคตถ้าเกิดโครงการในอนาคตรายได้มันเติบโตดังนั้นน่าจะเห็น40-50แล้วก็ถ้าประสบความสำเร็จในโครงการแบตเตอรี่นะครับทำรถ EV คาร์อาจจะได้ถึง70ก็เราไม่รู้นะฮะจะถึง50หรือถึง70แต่ว่าอย่างน้อยสุดเรารู้ว่าในโซน30ต้นเป็นโซนที่แข็งแกร่งเป็นโซนที่ปลอดภัยครับค่ะพี่ว่ามาแน่เราคิดยังชอบอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามองก็คือว่าราคาหุ้นในรอบปัจจุบันที่สามารถที่จะผ่านบริเวณแนวต้านแถว34.50 บาทขึ้นมาได้ตรงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นการสตาร์ทรอบใหม่ครับผลประกอบการไตรมาส2น่าจะซอฟลงนิดนึงจากควอเตอร์1แต่ว่าไม่น่าจะมีในแง่สำคัญนะครับท่านตรงนี้ก็มองว่าเป็นโอกาสในการที่จะทยอยสะสมหลังจากคุณสามารถที่จะเบรกแนวต้านขึ้นมาได้ครับค่ะก็รับตรงนี้ได้เลยเนาะประมาณนี้ใช่ครับถ้ารับก็รับตรงนี้ได้เลยครับค่ะเน้นถือลงทุนดีกว่าเนาะถ้ามองก็คือเรามองว่าเป็นตัวที่น่าสนใจในเชิงการถือลงทุนครับแล้วก็รอบที่ผ่านมานิวโลเนี่ยที่34 บาทโลรอบที่ผ่านมา34 บาทเป็นรอบที่โลที่เกิดตัวของทางด้านบูลลิชไดเวอร์เจนซ์ด้วยนะครับก็ให้น้ำหนักว่าน่าจะเป็นจังหวะของการฟื้นตัวรอบใหญ่ๆรอบหนึ่งของเขาได้ครับโอเคITD ต้นทุน4.52 บาทตอนนี้2.86 บาทโอ้ทุนสูง
ทำยังไงดีคะ ITD นะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับ4.52 บาทตอนนี้4.52 บาทโอ้ไม่รู้จะทำยังไงดีเดี๋ยวนะคือ ITD ถ้าไปดูนะครับ ITD เองนะโดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คือต้องบอกว่ามีข้อมูล ITD น้อยมากนะครับเนื่องจากว่าตัวของ ITD เองเป็นบริษัทที่ไม่ค่อยจะสื่อสารกับนักลงทุนหรือว่ากับ investment community เท่าไหร่นะครับบางทีเรานัดเราอยากเจอเขาไม่ใช่จะได้เจอง่ายๆนะครับเป็นบริษัทหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากในเรื่องตัวการติดต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วในช่วงนั้นก็อาจจะมีหลายเรื่องนะครับตั้งแต่สมัยเรื่องคดีเสือดำซึ่งก็ยังไม่จบก็เลยตกลงเนี่ยมีหลายเรื่องครับที่ยังทำให้เป็นความน่ากังวลแต่ว่าถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่อาจจะมีลุ้นนะครับคือถ้ามองภาพทางเทคนิคเพียวๆอย่างเดียวเนี่ยต้องถือว่ารอบนี้อาจจะเริ่มดูน่าสนใจว่าหนึ่งเป็นรอบที่มันโลรอบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรอบที่เกิดบูลลิชเดเวอเรจนะครับ2.60 บาทเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสฟื้นจริงแต่ว่าถ้าดูจะเห็นว่าตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ย ITD เคลื่อนไหวใน channel ที่มันขาลงมาตลอดเลยนะครับจาก5.4 บาทเนี่ยลงมาจนกระทั่งตรงนี้ยังอยู่ใน channel ขาลงแล้วก็กรอบของ channel ขาลงด้านบนจะอยู่ที่ประมาณโซนแถว3.30 บาทเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะครับของเขาก็คือว่าเป็นการฟื้นตัวจากdivergence ตรงนี้นี่แต่ว่าให้ขึ้นไปเกิน3.30 บาทน่าจะยังค่อนข้างจะยากครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่ก็คงไม่ทำอะไรครับคงจะเน้นในทางของการถือแล้วก็ถ้าขึ้นไปแถว3.30 บาทหรือยังไงได้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการลดการลงทุนหรือสวิสเปลี่ยนตัวอื่นครับค่ะก็เอาใจช่วยนะคะเพราะว่าดูแล้วก็ค่อนข้างยากเนาะที่จะกลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้น3.30 บาทเป็นที่ที่คุณกิตพลบอกไว้ซึ่งก็อาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ถ้าถึงแล้วก็ช่วยออกด้วยก็จะดีนะคะปตท.ถามมา2ท่านท่านหนึ่งไม่มีท่านหนึ่งต้นทุน55 บาทค่ะปตท.นะครับไม่มีรับที่เท่าไหร่ส่วนต้นทุน55 บาทเอาไงดีมีลุ้นไหมหนึ่งนะครับค่ะแนวต้านสำคัญปตท.จะอยู่โซน54-55 บาทครับค่ะตัวนั้นจะเป็นแก็ปที่เปิดทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นแนวต้านที่ขึ้นไปในรอบแรกนี้ไม่น่าที่จะผ่านนะครับไม่น่าที่จะผ่านเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนะครับก็ต้องถือว่าถ้าจะเก่งก็คือต้องเล่นเอาแก็ปแค่ประมาณในโซนประมาณแถว54 บาทนะครับก็คือตั้งรับที่ตรงนี้ก่อนสต็อปลอสแถวเนื้อโซนประมาณ51 บาทนะครับแล้วก็เทคโปรฟิตในโซนประมาณแถว54 บาทครับค่ะทีนี้ต้นทุน55ทีนี้คนที่55ต้องบอกว่าต้นทุนจะถือว่าค่อนข้างก้ำกึ่งนะครับก็ถามว่าหลุดไหมก็คือน่าจะขึ้นไปใกล้ๆทุนได้แล้วก็อาจจะเจอแกว่งนะครับก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงๆก็สามารถถือต่อได้ครับราคาบนตรงพื้นฐานที่เราให้ไว้คือมี65 บาทครับ65 บาทเป็นแฟร์เพราะฉะนั้นก็ถือจริงๆถือยาวๆกันไปก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับถือได้นะฮะเองแต่ว่าอาจจะต้องบอกว่ามองจังหวะจะมองยากสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าไตรมาส3เนี่ยกลุ่มปตท.โดยเครือปตท.เองเลยเนี่ยหลายตัวจะงบไม่ค่อยดีนะครับก็จะกลับไปดีขึ้นอีกทีอาจจะเป็นในช่วงของแถวไตรมาส4เพราะฉะนั้นถ้าบางคนกลัวว่ามันจะมีผลที่มันกระทบหรือเปล่านี่ก็แปลว่าในโซนที่ขึ้นไปใกล้ๆทุน54-55บางคนอาจจะหาจังหวะในการที่จะปิดจังหวะออกไปก่อนต้องถือว่าท่านที่ซื้อ55 บาทซื้อได้จังหวะต้องดูว่าต้องถือว่าทุนไม่ค่อยดีนะครับคือทุนเนี่ยจะอยู่ก้ำกึ่งกลางทางแล้วทำให้การวางกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยมันจะวางได้ก็ได้จะยากสักนิดหนึ่งครับเอาเป็นว่าพอถึง55ออกก่อนดีกว่าแล้วถ้าอยากเล่นอีกเดี๋ยวรอก็เสี่ยงน้อยสุดลดความเสี่ยงครับอาจจะออกไปสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับค่ะแล้วทีนี้ถ้ายังอยากจะเล่นกับมันอีกก็รองบที่มันออกมาไตรมาส3ไม่ดีแล้วค่อยลงไปรับที่มันหยุดข้างล่างอีกทีหนึ่งก็ได้ใช่ครับใช่ครับเพราะจริงๆถ้าจะซื้อเพิ่มควรจะซื้อมาก่อนหน้านี้ครับตรงนี้ไม่น่าจะมาไล่ครับจริงๆอ่ะจำได้อ่ะถัวมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทุนเหลือ53ขายไปแล้วก้อนนึงตอนนั้นทุนมันเขามีอยู่2ก้อนนะคะนี่ถามทุกวันจนจำได้เนี่ยเขามี2ก้อน48กับ55ก้อน48เนี่ยขายไปแล้วแต่คือพูดง่ายๆว่าถัวมาแล้วน่าจะอยู่ประมาณ53นะคะก็อ่ะถ้างั้นเนี่ยประมาณเนี่ย54-55ถ้าออกได้ก็ออกเถอะนะคะอ่ะ BJC Burley Yuker ต้นทุน58.35 บาทจะถือหรือจะขายดีคะ58.35 บาทค่ะต้นทุนตอนนี้54.75 ต้นทุน58.35
5835ค่ะ BJC น่าจะมีโอกาสกว่าต้องบอกว่าระดับปัจจุบันเนี่ย55คือทดสอบบริเวณที่เป็นแนวต้านนะครับซึ่งจะมีกรอบแนวต้านถัดไปอยู่ในโซนประมาณแถวใกล้60บาทครับเพราะฉะนั้นถามว่าตัว BJC เราให้น้ำหนักว่ามีโอกาสที่จะฟื้นนะครับเพียงแต่ว่าภาพของ BJC จะมองยากนิดนึงว่าธุรกิจหลักของ BJC เนี่ยไม่ใช่วิกซีเนี่ยแต่ว่าจะเป็นตัวที่เกี่ยวกับทางด้านการผลิตขวดแก้วบรรจุภัณฑ์ซึ่งเวลาราคาพลังงานขึ้นเนี่ยมันมักจะเจอผลกระทบจากเรื่องของตัวราคาพลังงานขึ้นในระดับหนึ่งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองตัว BJCเราอยากจะหาจังหวะในการที่จะซื้อออกนะครับมีโอกาสจะขึ้นไปใกล้ๆโซน58บาทถ้าไปซื้อออกตรงนั้นอาจจะถือได้ว่าน่าจะได้ราคาที่ดีกว่าตรงนี้ okay. ช่วงนิดหนึ่งครับก็ถ้ามองภาพของการฟื้นตัวตรงนี้นะครับควรจะซื้อเรื่องของการตั้งจุดที่เป็นถ้าสมมติว่าอยากจะหาจังหวะออกหรือซื้อเชิงตัวอื่นนะครับแล้วก็มองเนี่ยควรจะใช้บริเวณ53บาทเป็นจุดตัดขาดทุนก็ได้ครับว่าถ้าหลุดตรงนั้นเนี่ยความเสี่ยงจะเริ่มกลับมาเพิ่มอีกแล้วก็อาจจะตัดขาดทุนไปน่าจะดีกว่าครับก็ลุ้น58แต่ว่าให้ใช้53บาทเป็นจุดตัดขาดทุนในกรณีที่อยากจะรีบซื้อไปอย่างตัวอื่นครับโอเคดีแท็กยังไม่มีตอนนี้41บาท25สตางค์ค่ะดีแท็กมาชนพอดีเลยเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าดีแท็กเองนะครับที่มาฟื้นตรงนี้น่าจะเป็นในเรื่องตัวการที่ราคาหุ้นลดลงมามากเกินไปนะครับแต่ว่าถามว่าเด่นไหมก็อาจจะเริ่มไม่ได้เด่นครับเพราะว่าตัวกลุ่มของทางด้านต้องบอกว่ากลุ่มของทางด้านมือถือนะครับปกติแล้วไตรมาส3ไตรมาส4อาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวผลตอบแทนปันผลเองก็ต้องถือว่าจะเริ่มอย่างดีแท็กเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันไตรมาส2ไตรมาส3มักจะเป็นโลซีซั่นของหุ้นในกลุ่มมือถือนะครับจุดซื้อที่ดีจริงมักจะไปอยู่ประมาณสักช่วงปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4เนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นจุดซื้อที่ดีกว่าคือซื้อแล้วมักจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคือซื้อมักจะได้ทั้งราคาหุ้นได้ทั้งเงินปันผลเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะเก่งก็ต้องบอกว่าแนวต้านแถว44บาทแข็งมากๆครับเพราะถ้าเก่งตรงนี้หวังได้คือ 2-3 บาทก็ซื้อเรื่องการตั้งสต็อปลอสที่40บาท50ครับก็คือถ้าจะเก่งนะครับใช้40บาท50เป็นสต็อปลอสแล้วก็ใช้43ถึง44บาทเป็นโซนในการเทคโปรฟิตครับโอเคแต่ว่าถ้าจะแนะนำอยากจะได้ชัวร์ๆได้2เด้งปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4ถ้าจะเล่นไตรมาส4ที่รอเล่นรอบใหญ่ก็ปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4ครับโอเคมิ้นค่ะแนวโน้มตัวนี้เป็นอย่างไรคะไม่ได้ระบุว่ามีหรือไม่มีมิ้นเองภาพของหุ้นมีโอกาสลุ้นฟื้นตัวนะครับคือราคาเนี่ยปรับฐานลงมาเยอะพอสมควรได้หลายปัจจัยนะครับแล้วก็ด้วยการที่ตัวมินเองเนี่ยไปซื้อโครงการในต่างประเทศนะซึ่งแต่ว่าถ้าบอกว่าการไปซื้อโครงการที่ต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะเป็นโครงการที่ยังบอกว่าอยู่ในจุดที่ก้ำกึ่งแล้วก็ราคามันมีโอกาสที่อาจจะต้องปรับราคาซื้อเพิ่มนะครับเพราะตรงเนี้ยภาพของมินเองยังเป็นภาพของการปรับฐานที่ยังไม่จบอยู่นะครับถ้าไม่ได้เกิน37บาทขึ้นไปเนี่ยภาพตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับยังเป็นลักษณะของการปรับฐานนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าจะเอาก็คือตรงนี้ซื้อต้องถือว่าอยู่กลางทางครับก็คือไม่ได้มีความดีหรือว่าน่าสนใจอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ไม่มีก็ไม่เอาต้องบอกว่านะก็คือรอก็ได้ครับผมว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรตัวแต่ด้านมินครับโอเคไม่มีก็ไม่ต้องเอานะคะPTTGCต้นทุน92บาท50ค่ะตอนนี้82บาท25โอ้ทุนห่างจากตรงนี้ประมาณ10บาทนะโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินฮะเพราะว่าคือตรงนี้มีโอกาสขึ้นไม่มีนะครับแต่ว่าทุนค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วกันครับภาพของหุ้นที่ลงแรงในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าที่มันดูไม่ดีก็คือตอนที่หลุด80บาทลงไปตอนนั้นนะครับก็สร้างให้ภาพมันกลับไปเป็นเนกาทีฟการที่จะลุ้นการขึ้นตัวกลับขึ้นไปได้เนี่ยอย่างน้อยสถานเดานะครับตัวของทางด้านTC จะต้องเกิน84บาทขึ้นไปนะครับถ้าเกิน84บาทขึ้นไปตัวเนี้ยสบายใจแล้วภาพจะเริ่มเป็นการไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปแล้วก็หน้าที่จะมีโอกาสที่จะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเจอแรงแกว่งนิดนึงครับเพราะว่าโซนแถวประมาณ82บาทตอนนี้จะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับก็น่าจะเห็นการแกว่งแถว80ถึง82บาทนะครับแล้วก็สบายใจได้ก็คือเมื่อเกิน84บาทครับก็ตรงนี้ไม่ทำอะไรครับเพราะว่าจะซื้อเพิ่มมันก็ไม่ได้ดึงทุนลงได้เยอะมากมายอะไรนะครับแล้วก็กำลังทดสอบแนวต้านพอดีด้วยครับตรงนี้ต้าน84บาทเนาะ
ครับค่ะถ้างั้นถือไปก่อนค่ะ DOD ค่ะDOD Biotech ยังไม่มีตอนนี้14.10 บาทค่ะค่อยๆมาเรื่อยๆเลย DOD ครับเพิ่งเข้าเมื่อวันที่20คือต้องบอกว่าหุ้นที่เข้าตลาดใหม่ส่วนใหญ่แล้วสภาพคล่องไม่ได้เยอะมากนักนะครับก็ทำให้ราคาหุ้นในช่วงแรกเนี่ยถ้ามันอาจจะวิหวาแต่ว่าหลังจากวิหวาเสร็จปุ๊บนี่ก็จะเริ่มตั้งหลักได้อะไรได้นี่ครับแต่ว่าผลประกอบการจะเป็นตัวที่บอกว่าหุ้นตัวนั้นมันจะไปได้จริงหรือเปล่านะครับราคาหุ้นของ DOD หลังจากเบรก13 บาทซึ่งเป็นกรอบการคอนโซลิเดตในรอบประมาณสักเดือนกว่าๆมาเนี่ยนะครับก็ภาพการปรับขึ้นจะไปทดสอบแนวต้าน14.50 บาทแล้วก็สูงกว่าที่นี้เพิ่นว่าไม่ได้ดูในเชิงพื้นฐานเลยไม่แน่ใจครับว่าตัวนี้น่าสนใจแค่ไหนแต่ว่าถ้ามองว่าทดสอบ14.50 บาทแล้วมีโอกาสเบรกไปในโซนเท่าไหร่จะอยู่ที่เดี๋ยวนะฮะตอนนี้14.10 บาทโอเคเลยครับอยากให้คุณกินคุณลูกแป๊บดีสุดคือ17 บาทนะครับนี่คือโดยโมเมนตัมโดยทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้วางกลยุทธ์ให้อย่างนี้ครับว่าราคาหุ้นที่เล่นแล้วก็โดดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะต้องบอกว่าเหมือนจะสร้างแก๊ปสั้นๆนิดหนึ่งนะครับไม่ควรจะกลับลงไปต่ำถึง3.60 บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเก็งกำไรใช้13.60 บาทเป็นจุด stop loss ครับแล้วก็ลุ้นเพื่อ24.5ถ้าผ่านได้จะมีลุ้น17 บาทครับโอเคคือแล้วแต่คุณผู้ชมว่าสามารถจะซื้อตรงนี้ได้เลยก็ได้แล้วลุ้นทดสอบ 14.5 เพื่อไป17 บาทแต่ว่าจะเป็นหุ้นที่เหมาะกับคนที่ตั้งสต็อปลอสเป็นนะครับคือต้องบอกว่าในสไตล์ของหุ้นที่เข้าตลาดมาใหม่ๆพวกนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยกับคนที่ลงทุนเพื่อถือครับจะเหมาะกับคนที่เสี่ยง follow ตามแล้วก็สามารถที่จะตั้งจุดจัดการทุนได้มากกว่าครับค่ะ 13.60 นะคะเป็นจุดสต็อปลอสนะคะเมื่อวานนี้มีบิ๊กหลอดมาตอน14.10 บาทด้วยโอริค่ะออริจินยังไม่มีค่ะตอนนี้18.40 บาทไม่ได้ตามเลยครับไม่แน่ใจว่าดีไม่ดียังไงนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเขาเก่งในแง่หนึ่งว่าสามารถสร้างแบ็คล็อกได้เยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะมีสเตรทจี้ในการที่จะพยายามสร้างรายได้ระยะยาวจากโครงการนักศึกษาที่เป็นที่สร้างรายได้ระยะยาวนะครับแล้วการไปบริหารตัวแต่นั่นอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าต้องบอกว่าภาพของการปรับฐานตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ายังไม่เกิน9.30 บาทภาพยังไม่เปลี่ยนแปลงครับยังเป็นเรื่องของการปรับฐานที่สถานเบาคือไซด์เวย์นะครับสถานหนักก็คืออาจจะ เริ่มพลิกกลับเป็นจุดที่เป็นขาลงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เหมาะกับคนที่วางกลยุทธ์การลงทุนได้เองนะครับก็ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตที่จะยังไม่เอาครับโอเคไม่เอานะคะไพโอเนียร์มอเตอร์ค่ะพิโมนะตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ก็2.92 บาทแล้วเริ่มเป็นแท่งแดงแล้วพิโมเริ่มไปพยายามทดสอบต้านเดิมนะครับมีโซนประมาณ3.00 บาทถึง 3.40 บาทนะครับตรงนี้ไม่ได้ตามในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับถ้ามาดูภาพของทางเทคนิคก็ต้องถือว่าและในทรงแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเผชิญแนวต้านทั้งระยะสั้นระยะยาวเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีสตอรี่อะไรแบ็กอัพพอที่จะทำให้สามารถขึ้นไปเบรกแนวต้านตั้งแต่เข้าตลาดมาได้หรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้ถ้ามองก็คือไม่ได้น่าสนใจนะแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆนะครับจะวางกลยุทธ์ในลักษณะแบบนี้ยังไงถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยราคาหุ้นตรงนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นการเริ่มเบรกช่วงสั้นนะครับขึ้นไปก็ไม่ควรจะกลับลงมาต่ำกว่า2.88 บาทครับถ้าเคยเก็งกำไรใช้2.88 บาทเป็นจุด stop loss แล้วก็โมเมนตัมของการเหวี่ยงถ้าเกินตรงนี้ขึ้นไปได้จะอยู่ใกล้ๆ3.20 บาทตรงนั้นเป็นจุด take profit ครับโอเค2.88 บาท stop loss นะคะแต่ยิ่งพูดรู้สึกว่าจะเป็นยิ่งแท่งแดงขึ้นเรื่อยๆ EPG ยังไม่มีค่ะ8.65 บาทตอนนี้ EPG ค่ะEPGราคาต้องบอกว่าผลประกอบการน่าจะผ่านจุดที่ต่ำสุดไปแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยผลประกอบการต่ำสุดในเกือบจะทุกสายเลยคือเจอน้ำมันขึ้นวัตถุดิบเขาก็ปรับเพิ่มเพราะเขาใช้พวกปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็ในตัวที่ทำพวก
ทุกถ้วยแก้วนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ดีมากๆพอปีที่แล้วการบริโภคก็ชะลอตัวครับโอ้ยอดของยอดขายนี่ลงไปกันหมดเลยแต่ว่าต้องบอกว่าน่าจะผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวมากขึ้นน่าจะเห็นผลประกอบการไตรมาสนี้ที่ขยับดีขึ้นนะครับในภาพนี้การปรับขึ้นต่อจะมีแนวต้านสำคัญในโซนประมาณแถว9.80 บาทนะครับ9.80 บาทถึงบริเวณโซน10.50 บาทก็ถือว่าน่าสนใจครับเพียงแต่ว่ามาตามตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีจุดที่ได้เปรียบในเชิงต้นทุนเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ตามได้ไหมตามได้ถ้ามองสตอรี่ของการฟื้นตัวเดี๋ยวดูจุดที่คุณกันนะครับตอนนี้8.70 บาทโอเคช่วงชั้นไม่ขึ้นมาเทสแนวต้านแถวนี้เลยนะครับซึ่งถามว่าถ้าเกิดโชคดีจะมีย่อหรือมีหย่อนให้เราได้บ้างเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ในโซนประมาณแถว8.45 บาทนะครับท่านตรงนี้8.45 บาทเป็นจุดตัดขาดทุนหรือว่าสต็อปลอสแล้วกันครับถ้าเอาก็คืออาจจะหาจังหวะตามแต่แถวนี้ซึ่งเจอแนวต้านระยะสั้นนะครับอาจจะมีแกว่งแต่ว่า8.45 บาท 8.70 บาทตรงนี้ให้น้ำหนักในทางขึ้นไปทดสอบบริเวณโซน9.80 บาทแล้วก็11 บาทครับ11 บาทโอเคบีกริมจะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้25 บาทโอเคครับบีกริมก็ช่วงที่ผ่านมาเจอวิบากกรรมเข้าไปนะครับมีโดนกระแสข่าวเกี่ยวกับตัวการย้ายโรงงานแล้วอาจจะไม่ได้รับใบอนุญาตหรืออาจจะย้ายไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้ามาดูแล้วบริษัทก็ชี้แจงไปก็ได้ชัดเจนนะครับว่าหน้าที่จะไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆนี่มันเดินไปตามนั้นอยู่แล้วก็ราคาหุ้นอยู่ในช่วงการปรับตัวสร้างฐานนะครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้กรอบด้านบนจะอยู่ในโซน27 บาทนะครับแกลบที่เปิดเอาไว้ตอนที่เจอประเด็นข่าวแล้วทิ้งแกลบลงมาเลยก็คือ26.50 บาทเพราะฉะนั้นช่วงสั้นอาจจะตันๆแถว26.50 บาท 27 บาทแต่ว่าถ้าเบรกผ่านขึ้นไม่ได้จะเป็นสัญญาณของการสตาร์ทรอบใหม่ซึ่งต้องถือว่ามีลุ้นอยู่ไฮและมีลุ้นไฮเดิมนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วด้วยความที่กลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ถูกมากเหมือนกับช่วงปีที่แล้วที่เริ่มขึ้นเนี่ยการขึ้นของกลุ่มนี้ดีที่สุดเราคิดว่าก็คือเข้าไปใกล้ๆไฮเดิมแต่ไม่น่าจะนิวไฮนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้ครับใช้กับคนที่มีการเก็งกำไรใช้24 บาทเป็นจุดตัดขาดทุนครับค่ะ24คัทแล้วก็แนวต้านก็ทดสอบ27 บาทครับโอเค27 บาทก่อนนะคะก็รับประมาณตรงนี้เนาะ25 บาทโอเคปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีตอนนี้438 บาทก็ไม่มีแล้วมันไล่ตรงนี้เนี่ยมันจะลำบากนิดนึงครับเพราะว่ากลับขึ้นมาทดสอบแถวๆใกล้เส้นแนวต้านแถว440-444เลยนะครับตรงเนี้ยคือถ้าจะเรียกว่ามาตรงนี้คือเรากำลังซื้อแนวต้านนะฮะถามว่า มีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเชิงของตัวปูนใหญ่เนี่ยผลประกอบการของเขาจะถูกกดดันตามราคาน้ำมัน ที่มันปรับขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นตัวเคมีสายน้ำมันก็มีรูมในการที่จะปรับขึ้นได้ครับเพียงแต่ว่าบาลานซ์ตรงนี้จะเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับก็ถ้ามองผลตอบแทนปันผลถือว่าน่าสนใจครับก็สามารถซื้อได้เพียงแต่ว่าแนวรับที่อยู่ในโซนประมาณแถว430 บาทถึง 426ก็ยังไงตัวเลขของการทยอยตั้งรับหรือว่าถ้าจะซื้อจริงนะครับก็แบ่งซื้อสักประมาณ1/3อย่าซื้อเต็มข้อแล้วกันครับเพราะว่าเรากำลังซื้อในจุดที่มีโอกาสจะทดสอบแนวต้านครับค่ะMTC ถามมา2ท่านนะคะยังไม่มีทั้งสองท่านเลยใช่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะหมดแล้วเชิญต่อค่ะเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยผลประกอบการแน่กลับมาดีนะครับในช่วงไตรมาส2มีแต่ว่าอาจจะโดนผลกระทบจากเรื่องของการฟ้องคดีนะครับซึ่งมีผู้กู้ไปฟ้องว่าเก็บดอกเบี้ยไม่เป็นธรรมสูงกว่าตามกฎหมายก็เรื่องก็ยังอยู่ในคดีซึ่งคงต้องใช้เวลาครับถ้ามาดูภาพตรงนี้ว่า MTC เอายังไงดีก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นพยายามที่จะสร้างต้องบอกว่าราคาหุ้นอยู่ในทรงที่เริ่มเห็นการเบรกขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องถือว่าอย่างนี้วางกลยุทธ์ง่ายครับเพราะว่าควรจะเห็นการเดินทางไปต่อนะครับแล้วก็ถ้าหลุดบริเวณ35 บาทเป็นจุดที่ควรจะตัดสินใจตัดขาดทุนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้น้ำหนักว่าน่าจะเบรกผ่านขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้าเอาก็คือหาจังหวะซื้อแถวๆนี้ครับแล้วก็ใช้บริเวณ30
35บาทเป็นจุดตัดจากพื้นครับแล้วก็ลุ้นการทดสอบบริเวณโซน40ถึง44ครับ40ถึง44โอเค LPN LPN ต้นทุน10บาท60ค่ะLPN ยังไม่กลับไปผ่านแนวต้าน11บาทเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นลงแมลง2วันเนี่ยดูไม่ค่อยสวยเลยคือดูอ่อนแอต้องบอกว่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วในตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นอสังหาอะไรตัวที่มันดีๆเนี่ยเริ่มแสดงสัญญาณที่ดีขึ้นในขณะที่กลายเป็นว่า LPN กลายเป็นแสดงสัญญาณอ่อนแอกว่าที่เห็นเลยนะครับในสัปดาห์นี้เอายังไงดีเดี๋ยวนะครับต้นทุน10บาท60ตัวนี้10บาท30ก็ถือว่าพอทนนะคือถ้าไม่ต่ำ10บาท20ลงมานะครับต้องถือว่าภาพยังเป็นการลุ้นกลับตัวแล้วก็ขึ้นฟื้นตัวนะครับเพราะว่าต้องถือว่ารอบที่ผ่านมาโลแถว9บาท50ก็ต้องถือว่ามีสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ระดับหนึ่งนะครับก็ให้ใช้10บาท20เป็นจุดตัดสินใจครับถ้าต่ำ10บาท20ก็อาจจะยอมแพ้คัดออกมาหรืออย่างน้อยสุดควรจะคัดออกมาสักครึ่งนึงครับในขณะที่การฟื้นต่อเนื่องนะครับแนวต้านสำคัญจะอยู่ในโซนประมาณแถวแนวแรกก็คือ11บาทครับแล้วก็แนวที่2จะอยู่ที่11บาท60ครับโอเคคือวันนี้โหเป็นแท่งแดงมา2วันแล้วเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้อ่ะ IRPC ต้นทุน7บาท50ตอนนี้6บาท55 7บาท50IRP ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ7บาท50ค่ะถ้างั้นต้องลุ้นถือเป็นหลักครับราคาหุ้นทดสอบแนวต้านแถว6บาท50อาจจะมีแกว่งบ้างนะครับแต่ว่าเป้าใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่เว้นแถว7บาทนะครับราคาเหมาะสมทั้งเรื่องขาด8บาท30นะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสถึงแต่ว่าน่าจะเป็นการลักษณะค่อยทยอยไต่ไปทีละเป้านะครับก็ตรงนี้อย่างน้อยสุดเราลุ้นบริเวณแถว7บาทก่อนครับค่ะงั้นก็ถือไปก่อนนะคะก็ตอนนี้ซื้อต่อได้ไม่ต้องทำอะไรครับVNT ค่ะวินี่ไทยยังไม่มีค่ะตอนนี้23บาท70ไม่มีไม่เอาครับไม่เอาผ่านนะต้องบอกว่าเราเคยชอบขึ้นตรงนี้นะครับแถว18บาท20บาทแล้วก็พอขึ้นไปในโซน30กลางๆเราตัดสินใจดาวเกรดเขาลงมาแล้วก็ให้แฟร์ลงมาเหลือประมาณ20กว่าบาทนะครับต้องบอกว่าไตรมาส2ผลประกอบการอาจจะค่อนข้างอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มียังไงรอหลังผลประกอบการไตรมาส2แล้วก็ตัดสินใจครับแต่ว่าไม่เอาครับค่ะไทยออยค่ะมีถามมา2ท่านท่านหนึ่งต้นทุน86บาทอีกท่านหนึ่งขอแนวรับแนวต้านต้นทุน86บาทอลุ้นนะคือมันมีแกปอยู่ด้วยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยแนวต้านใหญ่ๆเลยของไทยออยจะอยู่ส่วน88นะครับนั่นก็คือ86ถึง88นะครับจะเป็นโซนที่เรียกว่า85มีแกป86 88ก็เป็นแนวต้านท่านตรงนี้ขึ้นไปแล้วต้องบอกว่าโดยภาพเซชี่เนี่ยไม่น่าที่จะเห็นการเบรกกลับไปเป็นทางบวกทันทีทันใดหรือว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องถือว่าถือได้ครับน่าจะมีโอกาสลุ้น exit ได้แล้วก็ไม่เสียหายแต่อย่างนั้นสุดได้ทุนคืนนะครับแต่ว่าคงจะไม่ผ่านในโซนนี้ไปแรกๆครับไม่ซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าในตอนที่ลงไปแถว70ตัวนั้นค่าการกันเริ่มกลับแรกๆถ้าจะถัวตัวนั้นถือว่าเสี่ยงถัวได้แต่พอมาถึงจุดนี้แล้วมันใกล้แล้วจะเริ่มเหลือช่วงสั้นจะเริ่มมาเป็นแนวต้านซึ่งคงต้องใช้เวลาในการไต่เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ถืออย่างเดียวครับแต่ว่ายังไม่ทำอะไรเพิ่มเติมค่ะแล้วส่วนท่านที่ยังไม่มีล่ะคะควรเข้าผลประกอบการจะออกในช่วงเดือนสิงหานะครับแล้วก็หน้าที่จะไม่ดีครับเพราะฉะนั้นระวังนิดถึงว่าการขึ้นต่อในโซนประมาณที่เราคุยกันนี่คือ85ถึงประมาณ88โซนนั้นถ้าได้ทุนคืนหรือใกล้เคียงน่าจะหาจังหวะติดชิ่งออกมาสักรอบนึงก่อนครับเพราะว่ากลัวว่าผลประกอบการไม่ดีแล้วอาจจะดึงให้ตัวราคาหุ้นไม่มีการปรับตัวลดลงได้ครับค่ะถ้างั้นก็อย่าเพิ่งดีกว่านะคะF Smart ยังไม่มีตอนนี้9บาทนิ่งๆแบบแทบจะเป็นเส้นตรงเลยมันตอบยากครับคือต้องบอกว่าภาพทางเทคนิคตัวนี้น่าสนใจมากเลยนะฮะค่ะคือว่าเทคนิคทำไดเวอร์เจนด้วยแล้วก็เริ่มตั้งหลักด้วยแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือว่าคนกังวลผลประกอบการของการเติมเงินนะครับว่าจะโดนผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่าตู้ของ F Smart เนี่ยทำทั้งเรื่องเติมเงินทั้งเรื่องโอนเงินนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาไตรมาส2กลุ่มธนาคารมีการโอนเงินออนไลน์ปี
ก็เลยทำให้มันก็มีผลกระทบกับผลประกอบการธนาคารบางแห่งเหมือนกันทีนี้ตอบยากครับว่าถึงแม้ว่าผลรายได้จากการโอนเงินจะเป็นส่วนที่น้อยไม่เยอะของตัว F Smart เนี่ยแต่ตลาดก็อยากจะเห็นความสบายใจมากกว่าครับว่าผลประกอบการไตรมาส2ที่ออกมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงจะไม่ได้รับผลกระทบจริงๆนะนะครับตรงนี้ทุกคนถึงจะเห็นว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยงเลยนะครับไม่มีใครกล้าจิ้มเข้าไปเยอะเว้นแต่ว่าผลประกอบการไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องต่างๆจริงๆคืออาจจะเห็นการฟื้นตัวได้นะครับเพราะตรงนี้ถ้ามีเนื่องจากว่าภาพทางเทคนิคตรงนี้เหมือนจะดูสวยแต่ว่าในเชิงพื้นฐานไม่ค่อยซัพพอร์ตหรือว่ามีจุดที่เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสจะชี้เป็นชี้ตายมันเนี่ยนะครับก็ทำให้อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นการซื้อที่ดูปลอดภัยนักนะครับถ้าจะเอาจริงก็คือต้องตั้งสต็อกลอสครับก็คือตรงนี้ถ้าสมมติจะเสี่ยงต่อตัดสินใจว่าเออเราคิดว่าไม่กระทบหรอกจะเสี่ยงเนี่ยระดับของการตั้งจุดแต่ขาดทุนจะอยู่ในส่วนประมาณแถว8.80 บาทครับค่ะโอเคก็ซื้อตัวนี้9.10 บาทนะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นไปทดสอบในส่วนประมาณแถว10-11 บาทแต่ว่าตัดขาดทุนอยู่ที่8.80 บาทแต่ใช่ครับคุณพลพัฒน์ปูนซีเมนต์ไทยถามให้ไปแล้วนะคะที่คุณพลพัฒน์ถามอะค่ะถามซ้ำนะบิวตี้ค่ะบิวตี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้8.20 บาทไม่มีก็ไม่เอาครับ คือต้องบอกว่านักลงทุนต้องไปดูคือต้องบอกว่าบิวตี้เนี่ยนะครับผมพูดให้เห็นเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับเราไม่ได้ดูในเชิงพื้นฐานนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์เองเนี่ยอาจจะเห็นวิวตี้ขึ้นได้แต่ว่าสิ่งที่ท้าทายเขามากเลยก็คืองบไตรมาส2เนี่ยไตรมาส1ทำไป280 กว่าล้านนะครับทั้งปีเนี่ยนักวิเคราะห์ทำเฉลี่ยตอนนี้ตัวเลขมาถึงปัจจุบันคือ 1,300 ล้านก็แปลว่าในไตรมาส2เนี่ยสมมติทำได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่เหลือจะเป็นไตรมาส3กับ4สมมติว่าถือว่าไตรมาส2 3 4 3ไตรมาสนี้ต้องทำให้ได้สัก1,000 ล้านแนวโน้มก็คือไตรมาส2อาจจะมีกำไรที่ลดลงจากไตรมาส1นะครับก็แปลว่าอาจจะทำได้สัก250-200 ล้านก็แปลว่าครึ่งปีหลังเนี่ยไตรมาส3ไตรมาส4ตัวของทางด้านบิวตี้ต้องทำให้ได้ประมาณไตรมาสละ370 ล้านนะคือ350-400 ล้านซึ่งไม่ง่ายครับเพราะปีที่แล้วต้องบอกไปดูว่าตั้งแต่บิวตี้ทำมาเนี่ยมีไตรมาสที่คือเกิน400ล้านอยู่ไตรมาสเดียวนะครับแล้วก็300ไปปลายก็อาจจะมีสักไตรมาส1เพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าไตรมาส2กำไรออกมาต่ำราคาหุ้นมีโอกาสที่จะถูกความกังวลกดดันทันทีครับเพราะว่าเท่ากับภาระไตรมาส3ไตรมาส4ถ้าจะให้มันถ้าให้กำไรไม่ติดลบให้มันโตแบบไม่ติดลบเนี่ยมันจะต้องขยิงให้ได้เยอะมากจริงเพราะฉะนั้นระมัดระวังครับว่าอาจจะขึ้นได้ในช่วงก่อนประกาศผลประกอบการแต่พอมีผลประกอบการแล้วเนี่ยกังวลครับเพราะตลาดอาจจะมีแรงทางกำไรออกมาครับถ้างั้นก็ไม่มีก็ไม่เอานะบิ๊กแคมเมล่ายังไม่มีค่ะตอนนี้2.14 บาทก็ไม่มีได้ตามเลยครับเพราะผลประกอบการจะออกมาหน้าไหนคือถ้ามองภาพประเทศนิดเนี่ยระยะสั้นเริ่มเกิดสัญญาณ bullish divergence ที่มีโอกาสฟื้นตัวนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในช่วงหลังไม่ได้ติดตามมาสักระยะหนึ่งแล้วครับว่าโมเมนตัมของตัวผลการขายกล้องเนี่ยมันเริ่มกลับมาขยับดีขึ้นหรือเปล่านะครับภาพของการแกว่งตัวตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นขาลงที่ยังอยู่ในชันแนลต่อเนื่องนะครับแล้วการฟื้นตัวถ้าเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันอยู่ในชันแนลที่เป็นขาลงมาตลอดเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีการฟื้นตัวจากไดเวอร์เซนต์แต่ก็ยังต้องแอบซูมเป็นภาพขาลงอยู่ครับแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่2.50 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเก็งกำไรก็ใช้2.50 บาทเป็นจุดทำกำไรนะครับแล้วก็ซีเรียสเรื่องของการตั้งสต็อปลอสไว้ที่ราคา2.06 บาทครับ2.06 บาทโอเค CPO ท่านนี้มีต้นทุน81 บาทค่ะจะถัวไหมคะไม่ถัวครับเมื่อกี้เราดู CPO มาไปคร่าวๆแล้วว่าห้ามหลุด75 บาทการฟื้นคือต้องบอกว่าตัวนี้มีเป็นน่าสนใจเป็นรูมที่ดูมีโอกาสจะฟื้นนะครับแต่ว่าถ้าฟื้นเนี่ยตรงนี้แนวต้านสำคัญสำคัญที่ต้องไปเผชิญก่อนในช่วงแรกเลยก็คือในโซนประมาณแถวใกล้ๆ78นะครับแล้วก็ผ่าน 7.8 ผ่านไปได้นะครับถึงจะมีลุ้นแนวต้านที่สูงกว่าก็คือประมาณสัก82-83มันก็บอกว่ามีโอกาสที่จะลุ้นหลุดได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะบอกให้ซื้อเพิ่มก็จะเห็นว่า81กับตรงนี้มันห่างแค่6 บาทก็ลดต้นทุนไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่อยู่ดีครับเพราะฉะนั้น okay. นี้ก็ถือเฉยๆเนี่ยน่าจะสบายใจกว่าครับค่ะWise Logistics ต้นทุน4.80 บาทจะคัดหรือว่าจะถัวดีต้นทุน4.80 บาทตอนนี้4.30 บาทอืม
นี่ครับก็กลายเป็นว่าตัวโอเคก็ถ้าดูแล้วผลประกอบการเนี่ยมันต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาซื้อขายเข้าไปในราคาที่ก็เริ่มจะแพงมากนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นเองอาจจะพอถึงช่วงที่คนกังวลเรื่องหุ้นเติบโตมันก็เลยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้แนวต้านสำคัญของไวโลจิสติกจะอยู่ประมาณโซนจะอยู่ในโซนประมาณแถว4.76 บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้4.80 บาทอาจจะขึ้นไปได้ไม่ถึงทุนดีนะคือขึ้นอาจจะขึ้นไปได้ใกล้เคียงก็คือในโซนประมาณสักแถว4.40 บาทอาจจะได้ประมาณสัก4.40 บาทถึงประมาณแถวใกล้ๆ4.80 บาทนะครับโซนนั้นอาจจะเป็นโซนที่หาจังหวะในการที่จะเปลี่ยนตัวหรือสวิชเนี่ยไปเป็นตัวอื่นครับแนะนำเปลี่ยนตัวหรือสวิชไปเลยนะคะสำหรับไวส์นะคะคุณผู้ชมเหลืออีกประมาณ3นาทีถ้างั้นเดี๋ยวขอถามท่านที่มีต้นทุนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวย้อนมาท่านที่ถามที่ยังไม่มีหุ้นนะคะโรบินส์ค่ะต้นทุน67บาทค่ะตอนนี้59.75 บาทเดี๋ยวนะโรบินค่ะต้นทุน67บาทต้นทุน67นะครับค่ะแต่ละท่านมีต้นทุนในจุดที่ก้ำกึ่งเกือบทั้งนั้นเลยนะครับก็คือถ้ามองแล้วการฟื้นตัวของตัวโรบินเราคิดว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักนิดเพราะว่าต้องบอกว่าหุ้นลงมาต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ยหลายๆเส้นที่ทำให้การฟื้นกลับขึ้นไปเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการปั้นนะครับทีนี้เป้าหมายที่ในเชิงที่ติดนะครับก็คือจะอยู่ที่68บาทในรอบของการฟื้นตัวใหญ่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มีโอกาสหลุดครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมสักเท่าไหร่ครับถ้าจะซื้อเพิ่มนะครับน่าสนใจถึงแต่ว่าลองดูผลประกอบการไตรมาส2ครับก็อาจจะสามารถทยอยซื้อเพิ่มได้อย่างน้อยสุดถัดจากเคสที่ถามมานี่ไม่เป็นเคสแรกที่อาจจะถือได้ว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุนประมาณสักเกินกว่า 10% ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มได้บ้างครับค่ะแต่รอดูไตรมาส2ออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาจังหวะซื้อตอนนั้นนะคะแล้วก็ KTB ต้นทุน21บาทตอนนี้18.60 บาท KTB ค่ะก็ถ้าไปดูราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่แต่ละแบงค์ให้ไว้สำหรับ KTB จะอยู่ประมาณแถว22บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ติด20ติดตรงนั้นเนี่ยสูงขึ้นหนึ่งโอ้โหขึ้นนี่ติด21ใช่ไหมฮะใช่นี่คือไฮช่วง2รอบที่ผ่านมาเลยก็คือต้องถือว่าเราโชคดีมากเลยนะครับสามารถไปซื้อกลายเป็นว่าไปติดในราคาที่อาจจะค่อนข้างอยู่ในจุดที่เป็นแนวต้านสำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับก็ถ้ามาดูนะครับตัวในด้าน KTB เนี่ยจะมีแนวต้านในช่วงสั้นอยู่ในโซนประมาณ19 บาทครับจะต้องผ่านไต่กับเกือบ19ขึ้นไปถึงจะไปลุ้นการฟื้นตัวในรอบใหม่นะครับก็ให้น้ำหนักว่าน่าจะมีโอกาสหลุดนะครับเพียงแต่ว่าคงต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับค่ะก็ถือไปก่อนเนาะECF ค่ะต้นทุน6.90 บาทตอนนี้7.20 บาทรีดหนีก่อนไหมคะตอนนี้7.20 บาทมันลงมา3วันละก็ถ้ามาดูนะครับราคาหุ้นพยายามที่ต้องบอกว่าราคาหุ้นถ้าไปดูภาพทางเทคนิคก็พยายามจะสร้างรูปแบบของการแข่งตัวนะครับหรือว่าสร้างภาพที่มันคาดหวังรูปแบบของการเบรกในเชิงบวกขึ้นไปทีนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยราคาหุ้นไม่ถ้าจะเบรกจริงนะครับราคาหุ้นไม่ควรจะต่ำกว่า7.15 บาทลงมาครับในรอบนี้นะครับอันตัวนี้ถ้าถืออยู่นะครับก็ถ้ายังเหนือกว่า7.15 บาทต้องถือว่าภาพอย่างเป็นการลุ้นการปรับตัวขึ้นต่อหรือลุ้นในเชิงการเบรกขึ้นมากกว่าที่จะปรับตัวลดลงครับเพราะนั้นก็น่าจะถือได้ครับอาจจะใช้7.15 บาทเป็นจุดตัดสินใจครับค่ะแล้วก็มาโก้ถามว่าจะถือรับวอลเลนพรุ่งนี้ดีไหมคะไม่ได้บอกต้นทุนมาแต่ว่ามีอยู่เนี่ยจะถือรอรับวอลเลนพรุ่งนี้ดีไหมโอ้เดี๋ยวนะครับเพื่อนตัวนี้ไม่ได้สตัดดี้รายละเอียดของตัววอลเลนกับตัวมาโก้เลยครับค่ะเลยอาจจะให้คำแนะนำไม่ได้ครับถ้างั้นเพราะไม่แน่ใจว่ามันเกิดไดลูชันขึ้นมาเยอะมากหรือน้อยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงเนี่ยเลยที่ต้องขออภัยนิดหนึ่งครับว่าไม่ได้สตาร์ทที่ตัวรายละเอียดของตัววอลเลนต์ตัวนี้มาก่อนค่ะงั้นก็ต้องขออภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้เซต
1,683.37 จุดนะคะมันแอบแวบลงไปนิดนึงแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะคะบวกไป 7.62 จุดหรือว่า 0.45% นะคะเอาล่ะหมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณกิตพลไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHM ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็ยังไงขอทุกท่านรอดพ้นปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้ตลาดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่าได้ต้องติดดอยกันอีกเลยนะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ